โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dynate Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROM สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคการอัพตัวละครอาชีพครีเอเตอร์สายปายานะครับโดยสายปายาของผมเนี่ยจะเป็นสายปายาที่ไว้ใช้สำหรับกิลด์วอร์แล้วก็ PVP นะครับจะไม่ใช่สายปายาสำหรับไปสู้ต่อสู้กับบอส MVP หลังจากที่แพทกิลด์วอร์มาใช่ไหมครับอาชีพครีเอเตอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่สำคัญนะครับในการกิลด์วอร์เพราะว่ามีสกิลโดดเด่นอย่างเฮลแพนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวละครเราเนี่ยของถึงรูนถึงจะสามารถทำอะไรได้มากกว่าเฮลแพนนอกจากเราจะวางเฮลแพนแล้วเรายังจะสามารถปายาเพื่อสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เก็บตัวที่แบบหนาๆอย่างเช่นพวกไนท์พาราดินให้กับกิลด์ได้อีกด้วยวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำครีเอเตอร์สายปายาโดยการอัพสกิลอัพรูนแล้วก็แนะนำของสวมใส่ให้เพื่อนๆกันครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมก็จะใช้เครื่องประดับนะครับเป็นถุงมือของอาร์ชิมิดนะครับเชมิคอลโปรเทคชั่นโกลฟ์โดยที่ถุงมือเนี่ยคือผมอะไปลองกับโรซาบาเซเลตแล้วไอถุงมือเนี่ยมันปายาแรงกว่านะครับแค่บวก3นะครับก็ปายาแรงกว่าโรซาบาเซเลตแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถบวกถึง8ได้เนี่ยเราจะได้แท็กเพิ่มอีก 3% แล้วก็ถ้าบวก12จะได้จอกเกาะเพิ่มอีก 5% คือยังไงผมว่ามันก็ดีกว่านะครับถ้าเราเล่นสายปายาแล้วก็ชุดเกาะเนี่ยผมจะใช้เป็นเกาะอัลลอยอัมเมอร์นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนำให้บวกตีบวกอย่างน้อย5นะครับคือถ้าเกิดเราอัปเกรด5ได้เนี่ยเราจะได้ Attack กับ M Attack เพิ่มอีก 2% นะครับเพราะว่าปายาเนี่ยเราใช้ทั้ง2ค่า Attack แล้วก็ค่า M Attack ซึ่งเกาะเนี่ยจะดีกว่าไทยมากๆครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เราปายาแบบไลท์หลอดได้นะครับคือถ้าเราจะปายาแบบไลท์หลอดเนี่ยเราต้องใช้เกาะAlloy Armor บวกกับ Homunculus Leaf แล้วก็อัปเดคให้ถึง60นะครับเราก็จะสามารถปายาแบบไลท์หลอดได้แล้วก็ออฟแมวเนี่ยผมแนะนำให้เป็นจอกเกาะส่วนเสื้อส่วนการ์ดเนี่ยก็ใส่การ์ดกบแดงครับผ้าคลุมเนี่ยผมจะใช้เป็น Ancient Cape Ignore Defense 15% ออฟแมวก็เน้นพลังโจมตีครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมจะใส่เป็นรูนบูทออฟแมวก็เน้นเป็นแอทแทคเหมือนเดิมครับแอทแทคกับดาเมจอินครีสถ้าหาได้ส่วนถุงมือเนี่ยผมจะใช้เป็นโอลินโกลฟเพราะว่าสายปายาเนี่ยเขาจะใช้ทั้งแอทแทคแล้วก็เอ็มแอทแทคเพราะฉะนั้นโอลินโกลฟเนี่ยครับตอบโจทย์คือนอกจากนั้นโอลินโกลฟเนี่ยเพิ่มเด็กด้วยเพิ่มเอ็มแอทแทคด้วยแล้วพอเราปลดขั้นเนี่ยครับอัปเกรดถุงมือมันก็จะได้เอ็มแอทแทคเพิ่มขึ้นอีกนะครับออฟเนี่ยผมจะใช้เป็นมิลลี่แอทแทคนะครับส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดาเมจพอแล้วอ่ะอาจจะเปลี่ยนจากออฟมิลลี่แอทแทคเป็นลดดาเมจก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอาวุธผมก็จะใช้เป็น Elder Hammer ออฟจอกเกาะเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนคิดว่าดาเมจตัวเองสูงพอก็เปลี่ยนไปเป็นเพิ่มพลังป้องกันได้นะครับออฟแมวแต่ผมคิดว่าดาเมจผมยังไม่พอเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาจอกเกาะมาก่อนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราใช้จอกเกาะเนี่ยแล้วก็ใช้อันเนี้ยเพื่อไปล่าบอสได้ด้วยซึ่งเราไม่ต้องเสียทำคาถา2อันเพราะว่าทำคาถาหรือทำของแต่ละอย่างของอาชีพครีเอเตอร์เนี่ยจะใช้ทุนสูงมากเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าทำสายล่าบอสเนี่ยครับแล้วเอามาใช้สำหรับกิลด์วอร์ PVP ได้ด้วยจะได้ประหยัดส่วนการ์ดเนี่ยก็ใส่เป็นไฮด้านะครับหรือว่าสเกลวอล์กเกอร์นะครับเพื่อไปสู้กับคนแล้วคาถาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ตีบวกให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าทุกครั้งที่ตีบวกเนี่ยมันบอกว่าสกิลมัลติพายออฟอิมพรูฟอาซิดเดโมสเตรชันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ต่อ1บวกเพราะฉะนั้นยิ่งเราบวกเยอะถ้าปายาของเราก็จะยิ่งแรงนะครับส่วนหมวกเนี่ยผมจะใช้เป็น Starlight Shift ครับ Natural Damage บวก 8% แล้วก็ตีธาตุกลางตีขนาดกลางแรงขึ้น 5% แม็กที่บวก 1,000 นะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถได้ดาเมจของทั้งปายาแล้วก็ของเฮลแพนด้วยครับส่วนหน้ากากเนี่ยตอนนี้ผมใส่เป็นฮอกกี้มาร์กอยู่คือมันจะตีคนแรงขึ้นแต่ข้อเสียคือเราอ่ะก็จะโดนคนอื่นแรงขึ้นเหมือนกันครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนหน้ากากเนี่ยไปเป็นหน้ากากกอบลินลีดเดอร์หรือว่าหน้ากากน้ำแข็งก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันก็มีข้อเสียอยู่ปากเนี่ยผมจะใส่เป็นปากแอดครับอันนี้น่าจะดีเกือบที่สุดแล้วผมว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คือมันหาได้ไม่ยากมากแต่ว่าออฟมันดีครับคือตีคนแรงขึ้น 5% แล้วก็ถึงคนจากคนแรงขึ้นอีก 5% นะครับส่วนหลังเนี่ยผมจะใส่เป็นโบนะครับโบเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขนาดกลางอีก 8% แอทแทคบวก 20 ครับแล้วก็ส่วนหางเนี่ยผมจะใช้เป็นโพลาร์แบร์กิฟต์บ็อกซ์นะครับจะเพิ่มดาเมจ
กึ่งมนุษย์ 3% แล้วก็ถึกจากกึ่งมนุษย์อีก 3% แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็เดี๋ยวผมจะแนะนำของอย่างอื่นด้วยครับก็ใส่เป็นไอ้กอบลินตัวใหม่นี้ก็ได้นะครับจะตีขดแรงขึ้น 2% แล้วก็สายปลายาก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบวก 6ซึ่งเดเมจก็ไม่ได้เพิ่มแรงขึ้นมากแนะนำให้ไปใช้ไอ้กัตวิงเบอร์1อันนี้จะดีกว่านะครับใช้ง่ายกว่าเยอะแล้วก็เซตกิววอลนะครับที่ปกติทุกอาชีพเขาจะใช้กันนะครับแต่สำหรับแอลเชมิสต์ผมแนะนำว่าไอ้ตรงโซนโล่ครับคือถุงมือเสื้อแล้วก็อาวุธเนี่ยเราต้องล็อกไว้ครับสายปลายานะแต่ว่าผ้าคลุมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีงบเราก็มาทำอันนี้ครับใช้เพราะว่าเนี่ยมันแพงมาก4ล้านแล้วเราต้องเจาะรูอีกแต่ว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราถึกขึ้นมากเพราะเนี่ย Natural Damage Taken ลด15% แล้วก็เพิ่ม Max HP แล้วถ้าเกิดเราใส่คู่กับไอ้รองเท้าเนี่ยเราจะได้ Magic Reduce เพิ่มอีก 5% ด้วยซึ่งกิลวอร์เนี่ยอาชีพที่เป็นปัญหาเนี่ยผมว่าก็ต้นไม้ของอาร์เคมิสต์กับเมเทโอของวิสาเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้ผ้าคลุมกับไอ้รองเท้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราทำเนี่ยมันจะดีมากครับนี่ครับสำหรับกิลวอร์โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ใครมีงบก็มาทำครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้เซตเก็บเวลตามที่ผมใช้ก็ได้ครับเพราะว่าอาร์เคมิสต์สายเนี่ยมันจะถึกด้วยครับเพราะว่าเรามีลีฟนะครับที่สามารถสร้างเกาะให้เรานะครับแล้วก็มีสกิลฮีลอย่างมหาศาลนะครับการอัพสกิลครีเอเตอร์สายปายานะครับสกิลที่สำคัญนะครับก็สกิลตะโกนครับอัพให้เต็มเลยครับส่วนสกิลอื่นนี่ก็อัพแค่ผ่านพอครับไม่ได้ใช้ของพ่อค้าต่อมาอาร์เคมิสต์นะครับก็จะอัพสกิล Axe Hammer Mastery นะครับเต็ม20ครับแล้วก็สกิล Gene Modification เนี่ยก็อัพเต็ม5ครับเพราะว่ามันจะได้เด็กมา5เด็กกับลักส่วนสกิลเรียกโฮมุนคุสเนี่ยอัพแค่1พอครับเพราะว่าเราใช้แค่ลีฟแล้วก็ Resecuration เนี่ยก็อัพเต็มครับ4สกิลอันนี้เราไม่ต้องอัพนะครับเราจะเป็นสายผสมครับอันนี้แล้วก็สกิลปลากดอัพ10เพื่อไปปลดล็อกของ Acid Demonstration สกิลปลาพื้นไฟพอเป็นครีเอเตอร์เนี่ยเราก็จะอัพถ้าบัฟปลาพื้นไฟแล้วก็อัพปลายานะครับอันนี้ IAD อัพเต็ม20ครับแล้วก็มาอัพเสริมความแรงของ Heal Pan นะครับพาสซีฟแล้วก็ Heal Pan อัพเต็มครับที่เหลือก็เอามาลงเนี่ยครับ Generalizer เนี่ยครับเราก็จะได้อินนะครับถาวรอีก5อัพสกิลก็จะทั้งหมดประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูรูนของสายปลายากันนะครับซึ่งสายปลายาเนี่ยสกิลที่สำคัญที่สุดนะครับตอนแรกสุดเลยก็สกิลเพิ่มดาเมจเลยครับของสายปลายาจะมีทั้งหมดด้วยกัน4จุดนะครับก็อัพตามผมเลยครับตรงนี้นะครับจุดที่2แล้วเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับซึ่งเรากดอัพตรงเนี้ยเราจะได้สกิลลดฟิกแคสนะครับอีก2อันด้วยทำให้เราสามารถปลายาแบบไร้หลอดได้นะครับถ้าเราใช้คู่กับลีฟแล้วก็เกาะแอลลอยอัมเมอร์นะครับตรงนี้เราก็จะได้สกิลเพิ่มดาเมจของปลายาครบ4จุดนะครับต่อไปนะครับเราก็มาอัพสกิลของลีฟนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5จุดครับตรงนี้นะครับจุดแรกแล้วก็จะมีนี่ครับจุดที่2นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ครับจุดที่3ส่วนจุด4กับจุด5จะอยู่ทางด้านขวานะครับนี่ครับจุดที่4แล้วก็จุดที่5จะลงมาหน่อยนี่ครับจุดที่5จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะใช้ไปทั้งหมด266เฟืองนะครับต่อมานะครับสายนี้คือสายผสมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอัพรูนฝั่งเฮลแพนบ้างนะครับรูนฝั่งเฮลแพนนะครับอันที่สำคัญที่สุดก็อันนี้เลยครับเพิ่มจำนวนต้นเฮลแพนนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาล่ายนะครับของเฮลแพนจะมี2จุดอยู่ตรงนี้ครับ1 2นี่นะครับแล้วก็สกิลต่อมาที่ผมจะแนะนำให้อัพก็คืออินสวิชนะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะทำใหเราสามารถเพิ่มพลังโจมตีนะครับได้ทั้งสกิลเฮลแพนแล้วก็สกิลปายาเนี่ยครับเพิ่ม1อินเราจะได้ 0.2 ซึ่งมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน5จุดก็จะเป็น1อินจะได้1แอทแทคนะครับตรงนี้จุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2จะอยู่ตรงนี้ครับจุด 3.4 จุด 5จะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ครับกดอัพไปได้เลยนี่จุดที่4แล้วก็ตรงนี้ครับจุดที่5ตอนนี้นะครับก็จะใช้เฟืองไปทั้งหมด438เฟืองครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเฟืองยังเหลืออยู่นะครับก็มาอัพตามผมได้เลยนะครับตรงนี้ครับจะเป็น
เพิ่มสกิลนะครับของมูนคูดอันที่2แล้วก็อันที่3ตรงนี้ครับตัวนี้จะใช้เพิ่มอีกนิดเดียวนะครับก็จะได้สกิลโฮมูนคูดเพิ่มอีก3อันเราก็จะมาอัพสกิลพิเศษของลีฟนะครับจะเป็นสกิลเพิ่มเลือดนะครับของทั้งคนแล้วก็ลีฟจุดแรกนะครับจุดที่2ก็จะอยู่ด้านบนหน่อยนะครับนี่ครับจุดที่3อยู่ตรงนี้ครับต่อมานะครับสกิลที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือสกิลเพิ่มจอกเกาะครับ Ignore Defense จะมีทั้งหมด5จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆ อัพเสร็จแล้วแบบเฮ้ยเราอัพครบยังวะ5จุดเราสามารถเช็คได้นะครับกดที่คิวเนี่ยครับแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้เนี่ยครับเราจะดูได้ตอนเนี้ยอันนี้คือสถานะของเฟืองเราในตอนนี้นะครับก็คือ Ignore Defense เราแค่ 4% เพราะฉะนั้นเราก็ยังเหลืออีก1จุดนะครับที่ยังไม่ได้อัพจุดสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็จะครบแล้วก็จะมีอีก1สกิลนะครับทำให้ Leaf Heal แรงขึ้นนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ Touch of Heal นะครับแล้วก็แต้มที่เหลือนะครับก็เพื่อนๆก็เน้นอัพพวก Int Staying แล้วก็ Attack ครับเนี่ยครับคือเน้นอัพให้ไปให้ได้มากที่สุดอะครับเท่านี้ก็จะจบการอัพรูนก็ลองปรับนะครับเพราะว่าไอ้รูนเนี่ยแต่ละคนก็คงมีเฟืองทองไม่เท่ากันอัพตามเท่าที่อัพได้สุดท้ายนะครับเราจะมาดูการอัพสเตตัสครับก็การอัพสเตตัสนะครับค่าที่เราควรให้ความสำคัญที่สุดนะครับก็คือสเตงเพราะว่าสเตงเนี่ยจะเป็นค่าที่สามารถเพิ่มเดเมจให้เราได้มากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นค่าอินครับเพราะว่าค่าอินเนี่ยเรามีรูนที่สามารถเปลี่ยนอินเป็นแอตแทกได้นะครับก็ผมก็แนะนำให้อัพ2อย่างไว้อย่างละ90ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปลงเด็กนะครับให้รวมให้ได้60โดยที่เด็กเนี่ยผมแนะนำให้เราอ่ะใส่ของแล้วก็ดูว่าค่าเด็กเราเท่าไหร่โดยเด็กเนี่ยเราสามารถรวม AB แล้วก็อาหารนะครับทำให้เป็น60ก็ได้จะได้ประหยัดพอยต์แต่ผมแนะนำว่าเราไม่ควรรวม AB ครับเพราะว่า AB เนี่ยพีทเราไม่ได้อยู่กับเราตลอดแล้วก็บางทีเราอาจจะตายตื่นขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้ AB นะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำตัวเองยังไงก็ได้ให้เป็นเด็ก60ครับแล้วก็อัพตามที่เราขาดนะครับแล้วก็ที่เหลือไปลงค่าวิทครับเพื่อจะทำให้เราถึกแล้วก็ยืนได้นานยิ่งขึ้นนะครับถ้าไกด์นี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ